รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับรายการสุขภาพดีชีวิตเป็นสุขกับดิฉันแอมจิรภาอริธานค่ะเพราะการมีชีวิตอย่างมีความสุขเรื่องสุขภาพสำคัญมากความเจ็บป่วยไม่เพียงทำร้ายร่างกายแต่ยังบั่นทอนจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นมาดูแลสุขภาพกายใจกันนะคะวันนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องสวยๆงามๆกับสุขภาพดีวิถีสมุนไพรพี่แพรบอกว่าให้ตั้งใจฟังเป็นพิเศษเพราะจะมาชวนดูแลฝ้ากระและจุดด่างดำรีบเลยค่ะแอมจะรอเก็บข้อมูลเต็มที่เลยค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรไทยกันแล้วนะคะในช่วงสุขภาพดีด้วยวิถีสมุนไพรค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยโรคของเราแดดร้อนขึ้นทุกวันเลยนะคะไม่ใช่แค่ตากผ้าผ้าแห้งแล้วนะคะตากผ้าทีเนี่ยผ้าไหม้เลยทีเดียวค่ะแล้วหน้าบางๆของเราจะไปเหลืออะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาฝ้าจุดด่างดำผิวไหม้แดดตามมาอย่างแน่นอนแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเรามีสมุนไพรดีๆจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมกันด้วยแต่ว่าเรื่องราวข้อมูลต่างๆรวมไปถึงสมุนไพรนั้นต้องไปสอบถามจากท่านนี้เลยค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหรืออาจารย์ต้อมของเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อมค่ะฟังแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่สาวๆเนี่ยมักจะค่อนข้างกลัวกันเลยนะคะเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆสาเหตุต่างๆเหล่านี้มันมาจากอะไรหรอคะค่ะในเรื่องของฝ้ากระนะคะก็มาจากกลไกเดียวกันก็คือกลไกในการที่ร่างกายของเราเนี่ยจะป้องกันอันตรายไม่ให้แสง UV ซึ่งเป็นอันตรายกับผิวชั้นในเนี่ย เรียกว่าทะลุทะลวงผ่านเข้าไปในชั้นที่ลึกขึ้นนะคะ เวลาที่เราไปตากแดดนะคะกลไกแรกก็คือว่าเมลานอไซต์ซึ่งอยู่ในผิวหนังชั้นนอกเนี่ยก็จะสร้างเมลานินซึ่งมีสีดำนะคะถ้าเราหยุดตากแล้วเขาก็หยุดสัมผัสแล้วเนี่ยเขาก็จะสลายไปแต่ถ้าเกิดเราสัมผัสเป็นประจำก็จะสะสมกลายเป็นแช่งนูนหนาก็กลายเป็นสีดำที่เรียกว่าฝ้าแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเกินสัก32ปัจฉิมวัยเนี่ยจริงๆแล้วเท่าไหร่ก็ไม่อาจจะไม่สมควรนะคะที่แบบไปตากแดดนานๆนะคะกลไกที่บอกว่าเธอหยุดสร้างได้แล้วเมลานอไซต์เนี่ยมันเสียไปแล้วถ้ายิ่งคนที่อายุเกิน32ไปตากแดดโอกาสที่จะเป็นฝ้าแล้วหายยากนะคะคือกลไกที่บอกว่าหยุดสร้างได้แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยทำงานนะคะก็จะเป็นฝ้าแล้วก็จะรักษาค่อนข้างยากต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมลานอไซต์เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นประโยชน์นะคะคนยุโรปผิวขาวเนี่ยเขามีเมลานอไซต์น้อยก็จะเป็นกระก็คือมันกระจายเป็นมีน้อยไม่รวมเป็นปื้นนะคะเราจึงเป็นมะเร็งที่ผิวหนังเนี่ยน้อยกว่าคนในยุโรปนะคะเป็นโชคดีของเราเป็นโชคดีของเราค่ะแต่ว่าเราก็เกิดฝ้าขึ้นได้ง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นฝ้านี่ก็คือเป็นกลไกธรรมชาติที่ร่างกายต้องการปกป้องผิวชั้นในจากแสงนะคะแสง UV นะคะเพราะฉะนั้นแสงที่เรามองไม่เห็นเรียกว่าอินฟราเรดแล้วก็มีแสง UV นะคะแสงพวกกลุ่มของ UV มี UVA UVB UVC นะคะ UVA ก็ทำให้เกิดการความเหี่ยวย่นเกิดมะเร็งอะไรได้ง่ายนะคะUVB ก็ทำให้เกิดฝ้ากระนะคะจุดด่างดำต่างๆนะคะแต่ก็แน่นอนว่าก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอาจจะถึงระดับเรียกว่า DNA ก็เป็นมะเร็งผิวหนังได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าของเราอย่างที่บอกว่าเรามีเมลานินนะคะผิวเราคล้ำหน่อยเนี่ยก็จะช่วยป้องกันอันตรายจากแสงนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะ
ป้องกันไม่ให้เกิดฝ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะเกิน30นี่ก็ต้องกางร่มเป็นพิเศษแล้วก็ร่มนี่ก็ต้องการแสง UV นะคะใส่แว่นกันแดดนะคะแล้วก็อย่าไปไว้ใจฟ้าแบบทึมๆมีเมฆเนี่ยนะไม่ตัวดีเลยเขาทะลุทะลวงมาได้นะคะเพ้นก็ทำให้เราเกิดฝ้ากระจุดด่างดำได้นะคะเพ้นในการที่เราจะดูแลนะคะก็คือเรื่องความชุ่มชื้นนี่สำคัญนะคะต้องรับประทานดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็รับประทานอาหารที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพวกที่วิ่งไปที่ผิวกลุ่มของมะเขือเทศนะคะกลุ่มของมะเขือเทศพวกนี้ก็จะป้องกันเรียกว่าอันตรายจากแสงต่างๆนะคะพวกมะเขือเทศพวกสารพวกลูทีนนะคะพวกมะเขือเทศฟักข้าวนะคะพวกนี้ก็จะช่วยปกป้องผิวหนังของเรานะคะแล้วก็กลุ่มของวิตามินซีพวกส้มผักสีเขียวนั้นก็ยังเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ในการรักษาเนี่ยก็หนึ่งจะต้องลอกของเก่าก็คือเรียกว่าลอกเอาชั้นสีดำนะคะผิวหนังชั้นนอกของเราชั้นแรกที่เป็นสีดำก็ต้องแต่ว่าไม่ลอกเร็วนะยิ่งลอกเร็วยิ่งกลับมาเร็วนะคะแต่ถ้าเกิดถึงรักษาไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็แล้วแต่ถ้าไปตากแดดแล้วก็มันเกิดปฏิกิริยาก็กลับมาเป็นได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาฝ้าหายนี่ต้องควบคู่กับการป้องกันอย่างต่อเนื่องต่อมานะคะก็คือครีมกันแดดที่15ขึ้นไปนะคะต้องทาทุกจริงๆต้องทาทุก2ชั่วโมงด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเกินตรงนี้แล้วเนี่ยมีเหงื่อมีอะไรสารเคมีทำปฏิกิริยาบางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าดูแลในการที่จะต้องใช้ทางฟิสิกส์ก็คือป้องกันจากร่มจากการใส่หน้าให้เสื้อบางทีเวลาที่บางคนที่ต้องออกแดดต้องทาแป้งหนาๆไปเลยก็ได้นะคะโบ๊ะไปเลยโบ๊ะไปเลยแล้วก็การกลไกในการที่จะช่วยทำให้ฝ้าจางง่ายที่สุดคือมะขามเปียกเพราะเรามีในครัวเรือนนะคะในมะขามเปียกเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการลดการสร้างนะคะลดการสร้างเม็ดสีนะคะจะพวก AHA แล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นนะคะแต่ว่าเวลาที่ใช้แรกๆเลยนะต้องให้เขาปรับตัวนิดนึงนะคะก็คือทาครั้งแรกก็จะทิ้งระยะเวลาสั้นๆครั้งต่อไปค่อยทิ้งให้ยาวขึ้นนะคะแล้วตอนแรกก็สัก 2-3 นาทีไป5นาทีไป10นาทีก็แล้วแต่นะคะ oh. หรือสุดท้ายแล้วก็อาจจะพอกทั้งคืนในหน้าก็จะขาวใส oh. ง่ายสุดเลยนะคะ oh. แล้วก็กลุ่มพวกมีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นใบฝรั่งนะคะ ใบฝรั่งใบมะหวดในเป็นตำราโบราณซึ่งค่ะ mm. เขาก็จะขยี้แบบทาหน้านี่ก็จะช่วยในเรื่องของการลดฝ้านะคะ ซึ่งใบฝรั่งแน่นอนว่ามีสารพวกเคอร์ซิตินนะคะ พวกนี้ก็จะลดพวกสร้างเม็ดสีแล้วก็มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ตัวของมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้กิ่งหรือผลเนี่ยฝนกับน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวเนี่ยก็ต้องเอาส่วนที่รินน้ำใสๆไปแล้วเข้าใจว่าเป็นตัวที่ฟิกสารสำคัญของมะขามป้อมไว้ที่ผิวนะคะเขาก็จะทาทิ้งครั้งคืนไว้นะคะตัวนี้ก็เป็นเอมดิซินนะคะซึ่งมีการสกัดขายเป็นเครื่องสำอางแล้วนะคะเอามาทำเครื่องสำอางก็คือสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งที่มีการพูดถึงบ่อยๆในช่วงหลังก็คือพวกลินโนเลอิกแอซิดนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะมีสารเป็นสารที่ทำลายเม็ดสีด้วยลดการสร้างด้วยและไปเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะต้านอนุมูลอิสระจะมีในพวกผักเบี้ยในเมล็ดบานเย็นนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะรักษาฝ้าโดยเมล็ดบานเย็นเนี่ยมาขยี้ทาผิวค่ะโอ้โหฟังดูแล้วเนี่ยก็มีทั้งพืชผักนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเราบางอันก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อบ้างเหมือนกันแล้วแบบนี้เนี่ยอันนี้คือเรื่องราวของฝ้ากระแล้วผิวไม่แดดล่ะคะเป็นเหมือนกันไหมคะผิวไม่แดดคล้ายกันแต่ผิวไม่แดดเนี่ยก็จะสืบเนื่องกันผิวไม่แดดเนี่ยก็ไม่ใช่บ่อยๆสมมติว่าเป็นฝ้าเนี่ยก็พวกนี้ตากสัก5นาที10นาทีก็สะสมเนาะแต่ผิวไม่แดดนี่จู่โจมก็คือแบบว่าตากแดดนานเกินไปก็ก่อให้เกิดการอักเสบเมื่อเราเจอไฟอ่ะนะคะก็ไหม้นะคะก็มีหลายระดับนะคะแล้วก็ทำให้เกิดผิวหนังเหี่ยวย่นเกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรักษาแบบไฟไหม้เลยนะคะนึกถึงอะไรที่มีฤทธิ์มีความเย็นลดความร้อนตั้งแต่ว่านหางจระเข้ฟักแฟงแตงกวาจริงๆแล้วตัวที่ดีที่สุดก็คือแตงกวานะคะแตงกวาเรียกว่าเป็น
สมุนไพรที่เรียกว่าคิดถึงเลยหลังตากแดดเนี่ยเอาแตงกวาโพะหน้าเนี่ยนะจะทำให้ลดความร้อนลดการอักเสบสารในแตงกวาเนี่ยเกิดมาเพื่อรักษาผิวไม่แดดนะคะว่านหางจระเข้ก็จะลองลงมาบัวบกว่านหางจระเข้แตงกวาลางจืดเนี่ยพวกที่มีความชุ่มชื้นพวกที่มีความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการอักเสบแล้วก็ไปเรียกว่าไปทำให้เย็นน่ะอะไรที่ทำให้เย็นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าหลังจากการไปสัมผัสแดดมาถ้ามีความร้อนเนี่ยต้องดับพิษร้อนเลยคิดถึงฟักแฟงแตงกวานะคะเหล่านี้ก็ปั่นๆแล้วก็หาน้ำแข็งใส่ไปหน่อยผ้าเย็นแล้วก็เรียกว่าแพ็คหน้าไว้เลยแล้วก็จะไม่เป็นฝ้าแล้วก็จะลดการอักเสบลดการเหี่ยวย่นต่างๆที่เราเกิดจากการที่เรียกว่าแสงเนี่ยทะลุทะลวงเข้าไปในชั้นที่ลึกขึ้นเกิดการอักเสบผิวหนังก็จะเหี่ยวย่นแล้วบางทีหน้าก็จะไหม้ลอกเลยถ้าเราไม่ดูแลโอ้โหอันนี้น่ากลัวมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรง่ายๆเลยนะคะแล้วแบบนี้ถ้าหากว่าเจออาการฝ้าผิวไหม้แดดเป็นกระขึ้นมาคือจะส่งผลอะไรที่อันตรายบ้างคะก็อาจจะเป็นตัวฝ้าก็คงไม่เป็นไรเนาะก็คงเป็นกลไกที่อย่างที่บอกสะสมนะคะแล้วก็ทำให้เราไม่มั่นใจก็มีฝ้าที่อยู่ในผิวชั้นตื้นๆ มีขอบชัดเจนในการรักษาง่ายแต่ฝ้าที่เป็นสีน้ำเงินอยู่ชั้นลึกขึ้นก็รักษายากถามว่าเป็นอันตรายไหมโรคผิวหนังเนี่ยบางทีไม่อันตรายแต่ว่าทำให้หมอผิวหนังรวยได้เพราะว่ามันเป็นง่ายนะคะแล้วก็ผิวไม่แดดเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็บวมแดงร้อนเกิดเรียกว่าเกิดการเหี่ยวย่นแล้วก็รวมถึงว่าก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับอาจจะถึงระดับยีนอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะอย่างนี้ถ้าคนที่เป็นแล้วดูแลตัวเองดีๆจะมีโอกาสหายได้ไหมคะมีโอกาสหายจะมีโอกาสเป็นใหม่หายแล้วก็เป็นใหม่ได้อีกโอ้โหแสดงว่าต้องดูแลตัวเองไม่ให้โดนแดดเลยแล้วก็ต้องบำรุงอย่างดีเลยทีเดียวคือต้องรักษาความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังไม่สัมผัสแดดแล้วก็ลดการสร้างเมลานินนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะเพราะว่าตัวอนุมูลอิสระก็เป็นกลไกที่จะทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดฝ้านะคะดื่มน้ำอย่างเพียงพอนะคะการรักษาความชุ่มชื้นที่ผิวหนังเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวหนึ่งที่จะไปช่วยลดการอักเสบการดื่มน้ำการกินผักผลไม้อย่างเพียงพอการที่เราจะต้องขับถ่ายให้เป็นปกติเพราะว่าภาวะที่ขับถ่ายไม่เป็นปกติเนี่ย ก็คือทำให้มีสารพิษอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยมากก็จะไปเรียกว่าไปเสริมกันกับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของแสง คือแสงที่ทะลุทะลวงเข้าไปในผิวหนังชั้นในเนี่ยก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระแล้วก็เกิดการอักเสบแล้วถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยยังเรียกว่ามีอนุมูลอิสระเข้าไปเพิ่มจากการที่เราไม่ขับถ่ายหรือว่าเลือดเราไหลเวียนไม่ดีเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยเลือดไหลเวียนได้ดีเนี่ยก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณสดใสแล้วก็การขับถ่ายก็เป็นสิ่งที่สำคัญจนมีคนพูดว่าจะดูหน้าผู้หญิงจะหมายถึงลำไส้ของผู้หญิงคือถ้าคนที่ท้องผูกเนี่ยผิวพรรณจะหมองคล้ำเป็นกระเป็นฝ้าได้ง่ายค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของใบหน้าเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของความสวยความงามอย่างเดียวมันส่งผลลึกไปถึงระบบภายในของเราคือระบบภายในส่งผลถึงผิวระบบภายในส่งผลขึ้นมาออกมาทางผิวหน้านั่นเองแล้วก็ความเครียดนะคะความเครียดเนี่ยเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆเนี่ยน้อยนะคะก็ทำให้ผิวพรรณไม่สดใสทำให้การกำจัดอนุมูลอิสระก็น้อยความเครียดก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอารมณ์ก็จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนมาแต่เด็กอ่ะออกกำลังกายอาหารอารมณ์เนี่ยอุจจาระนะคะเป็นเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดูเหมือนพื้นมากเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นเสาหลักของสุขภาพส่งผลไปในหลายๆอย่างเลยนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราขาดไม่ได้เลยคือครีมกันแดดอาจารย์ต้องมีแนะนำไหมคะว่าครีมกันแดดมันจะต้องมีเลือกดูยังไง SPF เท่าไหร่เพราะบางทีมันก็อาจจะมีเรื่องของสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้คือจริงๆแล้วอันที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็เลือกครีมกันแดดที่มากกว่า15นะคะมากกว่า15นี่ก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าได้ UVA พร้อมกับ UVB นะคะแล้วก็มีสารธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยช่วงหลังๆก็มีงานวิจัยค่อนข้างมากอย่างเช่นว่านหอมว่านหอมเนี่ยจะช่วย
ยืดอายุของสารกันแดดที่อยู่ในเครื่องสำอางปกติแล้วเนี่ยสารกันแดดถ้าเกิดว่าเราเขาหมดสภาพแล้วเนี่ยเขาเป็นอนุมูลอิสระเสียเองด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดสูตรในการที่จะทำครีมกันแดดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราใส่ไปเพียงแค่สารกันแดดต้องมีสารเพิ่มความชุ่มชื้นมีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยผสมลงไปด้วยแล้วก็ตัวที่จะไปช่วยที่จะผสมกันอย่างเช่นสารจากมะขามป้อมเนี่ยเขาก็อย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยค่อนข้างไอเดียคือตัวเขาเนี่ยไม่มีแปรสภาพเป็นสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีเราใส่ไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยตัวเขาก็เป็นสารอนุมูลอิสระเสียเองด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดูแลผิวในช่วงหลังเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับสารสกัดที่มาจากธรรมชาติค่ะดีด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้ไม่มีสารเคมีสะสมในร่างกายแล้ววันนี้ซันต้องมีสูตรสำหรับการดูแลผิวหน้าอะไรมาฝากเราบ้างคะเชื่อเลยว่าทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายต้องคอยจดกันอยู่อย่างแน่นอนเลยค่ะเป็นมาร์กพอกหน้านะคะที่ทำให้ผิวพรรณผ่องใสมีความชุ่มชื้นค่ะโอ้โหฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วแบบนี้ถ้าหากว่าไม่เป็นฝ้ากระก็สามารถใช้ได้ไหมคะใช่ค่ะโอเคเลยค่ะในช่วงนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ต้อมมากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในการดูแลตัวเองนั่นเองขอบคุณด้วยนะคะไปดูสูตรนี้กันเลยค่ะคุณผู้ชมพี่เบนครับช่วงนี้อากาศร้อนมากแล้วแฟงมีปัญหากังวลใจดูหน้าแฟงซีเนี่ยหน้าเป๊ะหน้าเป๊ะมากคืออันนี้กบเมคอัพกบอยู่แต่ว่าคือมีปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำอย่างเงี้ยครับพี่เบนพอจะมีวิธีอะไรที่จะทำให้แฟนรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองหน้าดีขึ้นอะไรเงี้ยพอดีเลยเนาะเหมือนนัดกันมาวันนี้เตรียมสูตรมาร์กหน้าแบบว่าทำเองมาจริงเหรอทำเองเลยอะนะทำเองง่ายมากแป๊บเดียวหน้าเด้งจริงลดอาการผิวไหม้ได้ด้วยโอเคครับปกติแล้วเราต้องไปซื้อแผ่นมาร์กหน้ากันน่าจะหลักร้อย89 100กว่าบาทซึ่งแพงไปสมัยนี้เราต้องทำเองใช้เอง DIY อยู่บ้านนะคะวันนี้ก็มีสูตรง่ายๆมาให้อย่าบอกนะว่าเราจะเอาสมุนไพรไปอยู่ในแผ่นมาร์กเขาแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหตัวแรกที่เตรียมมานะคะก็เป็นบัวบกบัวบกเดี๋ยวให้น้องแฟงหั่นแล้วกันระหว่างช่วยพี่บัวบกเราจะใช้ไม่เยอะประมาณหยิบหนึ่งหยิบมือหนึ่ง10ใบ20ใบประมาณนี้จริงๆสูตรพวกนี้จะไม่ได้แบบตายตัวนะเราจะไม่ต้องเป๊ะมากเราก็จะใช้เท่าๆกันก็ได้นะคะแต่ว่าสมุนไพรที่เลือกมาใช้ในช่วงที่แดดแรงแล้วก็เป็นฝ้าเนี่ยคนที่เป็นฝ้าก็จะมีปัญหาผิวใหม่แดดแสบผิวนะคะแล้วก็พวกปัญหาของเมลานินที่มันสร้างขึ้นมาเยอะเกินไปก็ต้องผัดเซลล์ด้วยนะคะแต่เราจะไม่ผัดเซลล์แรงเพราะว่าผัดเซลล์แรงเกินไปจะทำให้ผิวบางแล้วก็ผิวไหม้ง่ายเข้าไปอีกใช่แล้วก็จะใช้ในตัวที่ช่วยปลอบประโลมผิวเพิ่มการไหลเวียนเลือดเข้าไปเลี้ยงผิวนะคะแล้วก็มีตัวที่ช่วยบำรุงให้ผิวเนี่ยมันเต็มยากมากขึ้นนะคะก็มีตัวบวบกไปแล้วเนาะตัวต่อไปผักเบี้ยใหญ่ก็ใส่นี่ไว้ก่อนพี่ยกขึ้นมาผักเบี้ยใหญ่เนี่ยงานวิจัยดีมากพี่เบนงานวิจัยต่างประเทศนะคะเขาเรียกเพอร์ซิเลนซึ่งงานวิจัยเนี่ยช่วยลดจำนวนเส้นริ้วล่องลึกริ้วรอยที่มันขึ้นตามใบหน้าเนี่ยลดจำนวนลงไปได้และทำให้เติมเต็มมากยิ่งขึ้นคือทำให้ผิวเต่งตึงใช่ง่ายๆเลยผักเบี้ยใหญ่ที่ขึ้นตามซอกหินนี่แหละค่ะซอกหินดินทั่วๆไปล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกนำมาใช้ทั้งต้นได้เลยมาเลยเลือกให้นะคะได้ค่ะจะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่เราสูตรนี้จะเป็นสปาเย็นใช่มีแต่สมุนไพรจริงๆเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นแล้วช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีมากๆนะคะจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราเย็นเนาะมันก็จะเหมาะมากเลยสำหรับคนที่ไปโดนสภาพอากาศร้อนๆมาแล้วมีอาการแสบหน้านะครับจริงๆตัวผักเบี้ยใหญ่มีอีกข้อมูลนึงนะเขาช่วยในเขามีกรดเรโนเลอีกซึ่งตัวนี้จะช่วยเรื่องของการป้องกันเมลานินที่มันเกิดขึ้นมาบนผิวเหมาะกับคนที่มีปัญหาฝ้ามีริ้วรอยสามารถใช้ตัวผักเบี้ยใหญ่ได้สมบัติดีมากเลยนะคะแล้วหาได้ง่ายจริงๆนะครับสำหรับทั้งบัวบกและผักเบี้ยเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่เครื่องปั่นไว้มาใส่แก้วไว้ก่อนมาพ
วกนี้เราก็อย่าลืมล้างทำความสะอาดนะคะใช่เพราะว่าเราจะใช้กันนะต้องล้างอย่างต้องล้างให้สะอาดนะคะแต่พวกนี้เราเกษตรอินทรีย์หมดเลยเลือกมาแล้วมาอย่างดีก็ต่อมาดีกว่าแตงกวาแตงกวาแตงกวานี่มันดียังไงคะแตงกวานี่มีฤทธิ์เย็นเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวขาวขึ้นได้ด้วยนะเขาจะมีกรดมีวิตามินที่สำคัญกับผิวและร่างกายค่อนข้างเยอะกินก็ดีใช้กับผิวก็ได้บางคนจะเคยได้ยินสูตรฝานแตงกวาแล้วก็โปะหน้าแล้วนอนทำให้หน้าใสคือบางทีแบบว่าโปะหน้าไปเลยอ่ะใช่แล้วก็รอบดวงตาก็ได้ใช่ไหมได้เหมือนกันเราใช้แค่ครึ่งลูกก็พอไม่เยอะนะเพราะว่าเรามีตัวอื่นๆเยอะแหละตัวแตงกวาเขาก็จะมีพวกวิตามิน E วิตามิน C นะคะแล้วก็มีความเป็นน้ำที่แบบให้ความเย็นให้ความฉ่ำให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองเติมความชุ่มชื้นก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวหน้าแห้งด้วยเนาะตัวนี้ตัวสุดท้ายมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยต้องบอกว่าเด่นมากกินก็ดีนะกินก็ดีใช้ภายนอกก็ได้ไลโคปีนเนี่ยช่วยในเรื่องของผิวได้ค่อนข้างดีด้วยแล้วก็รักษาต่อมลูกหมากโตได้ด้วยประโยชน์เยอะถ้ากินก็คือจะทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงสู้กับแดดได้ใช้ภายนอกก็ได้มันดีจริงๆเนาะสำหรับมาสมุนไพรของเราเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ทำไม่ยากเปิดตู้เย็นมาก็ทำได้แล้วเวลาปั่นเราก็จะใส่น้ำลงไปนิดนึงใส่เยอะไหมคะไม่เยอะค่ะเยอะมากแค่พอให้มันปั่นได้ใส่ละ2ช้อนก่อนเริ่มปั่นปั่นจับไปให้นะถ้าไม่มีเครื่องปั่นทำยังไงก็ตำก็ได้ค่ะเอาไปตำใส่เป็นตำก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ใส่ปั่นเสร็จก็จะหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดหน่อยก็กินได้เลยอย่างเงี้ยดูจากสีแล้วนะฮะปั่นให้ละเอียดแล้วเดี๋ยวเราจะกรองไว้ระหว่างนั้นเดี๋ยวแฟนขออนุญาตเอาผ้าขาวบางสำหรับการกรองเขาธรรมชาติมากเลยเนาะพี่เบนเนาะใช่ค่ะไม่ต้องแต่งเติมอะไรใดๆทั้งสิ้นครับสูตรพิเศษถ้าเกิดว่าใครที่แบบผิวกำลังไหม้อยู่แนะนำให้เติมน้ำผึ้งลงไปได้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ปรับอารมณ์ผิวได้ดีมากๆนะครับสำหรับส่วนประกอบที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกรองนะคะมาเลยตกใจนึกว่าน้ำจิ้ม ไม่ใช่ ใครเดินผ่านมาอย่าเพิ่งเอาไปกินนะครับค่ะจริงๆสูตรสปาเย็นนะคะจะแนะนำว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยกรองเอาตัวน้ำใส่แก้วหรือใส่ขวดก็ได้แล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนแต่ว่าไม่ต้องถึงกับแช่ฟรีซนะคะแช่ให้พอเย็นแล้วเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราก็หยิบออกมาใส่ลงไปในแผ่นมาร์กซึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำสมุนไพรทาแดนที่จะเอาเป็นพอกหน้าใช่ปกติถ้าเราเอาตำเสร็จเอากาบไปพอกก็ได้แต่มันง่ายไปไม่เอาง่ายไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนแล้วมันต้องเปลี่ยนต้องทันสมัยมากขึ้นทันสมัยมากขึ้นมีอะไรมาอวดเนี่ยวันนี้วันนี้เรามีตัวแผ่นมาร์คค่ะมันเป็นแผ่นมาร์คเขาเรียกเป็นเม็ดมาร์คสำเร็จก็คือที่ไหนคะอย่างเงี้ยเป็นมันจะเป็นแผ่นกระดาษเนาะที่เอาไปทำเป็นมาร์คตัวนี้หาซื้อได้ตามพวกร้านบิวตี้ทั่วไปที่ขายพวกเครื่องสำอางอุปกรณ์อะไรพวกนี้หาซื้อง่ายมากค่ะตามร้านญี่ปุ่นก็มีที่แบบทุกอย่าง60บาทอะไรเงี้ยค่ะดีมากเราก็จะใช้เม็ดนึงเนี่ยต่อ1ครั้งนะคะใส่ลงไปในนี้หาอุปกรณ์ใส่จะเป็นชามหรือจานก็ได้นะคะแล้วเราก็นำน้ำสมุนไพรที่เราเตรียมไว้ที่เตรียมไว้มาใส่มีหลายตัวมากมันจะเป็นบัวบกผักเบี้ยใหญ่แตงกวามะเขือเทศนะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะค่อยๆหยอดลงไปตัวแผ่นก็จะดูดน้ำคือแผ่นเขาดูดตัวสมุนน้ำสมุนไพรไปเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปให้ชุ่มๆค่ะเริ่มคายแล้ว
แล้วให้แผ่นดูดให้เต็มที่แล้วเราก็เท่านี้นำมาใช้ได้อย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราทำไม่เยอะก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้เยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะเก็บไว้ใช้ได้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าถ้าทำสดแบบนี้ก็ได้อาทิตย์หนึ่งประมาณ1อาทิตย์นะคะแล้วก็กดให้เอาไปแช่เย็นก็คงจะฟินเลยนะใช่มันก็จะเย็นผิวนะครับเราจะเห็นว่าเขาดูดน้ำเข้าไปแล้วสามารถใส่เพิ่มได้นะคะถ้าดูแล้วยังสามารถซับน้ำได้อีกเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็นำมาพอกโปะไปบนหน้าค่ะเดี๋ยวขาดทึบมาแล้วนี่มันจะเป็นพอดีหน้าเป็นหน้ากากพอดีหน้านี่อันนี้ตาจมูกปากมาครบนะครับช่วยจับนิดนึงเวลาพอกเราก็โปะลงไปเลยได้บนหน้านะคะทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีถึง30นาทีนะคะก็พอกหน้าลงไปได้เลยสวยๆหน่อยโอ้โหแล้วค่อยล้างมันง่ายจริงๆพี่เบนง่ายนะง่ายมากขั้นตอนก็ไม่ยากเลยอ่ะไม่ต้องไปซื้อแล้วมาร์กเอาลงเกาหลีทำเองพี่แฟงหมดกับค่ามาร์กไปหลายบาทมาก วันนี้ไม่หมดเลย เอาไปใช้ได้เอาไปขโมยแม่ที่ห้องครัวได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ทำสูตรนี้ถ้าเรามีเซรั่มหรือมีครีมที่เราใช้อยู่เนี่ยก็สามารถทำเองได้เอามาหยอดใส่แผ่นมาร์กแล้วก็พอกหน้าเหมือนกันแค่นี้ก็แฟนก็มีแผ่นมาร์กที่เอาไปใช้ได้ง่ายๆใช่แล้วก็มีผิวสุขภาพดีห่างไกลจากฝ้ากระและจุดด่างๆค่ะถ้าใครมีปัญหาอยู่อย่าลืมลองไปทำนะคะสามารถปรับสูตรได้ถ้าอยากให้หน้าขาวขึ้นเน้นให้แบบกระจ่างใสลดจุดด่างดำแบบด่วนๆก็เปลี่ยนเป็นน้ำมะขามได้ว้าวน้ำมะขามเปียกเนาะอ่ะลองไปมาร์กกันดีกว่าไหมป่ะเดี๋ยวเราไปมาร์กกันดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาสูตรมาร์กพอกหน้าใสวันนี้รีบไปทดลองกันเลยนะคะรับรองค่ะหน้าขาวใสกันแน่นอนแชร์ได้บอกต่อได้นะคะเรื่องนี้คุณผู้ชมคะข้อมูลต่างๆเราได้รับมาและส่งต่อไปให้คนอื่นจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อเป็นเรื่องจริงเท่านั้นวันนี้ค่ะชวนไปเช็คข้อมูลเรื่องการอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟจะทำให้เป็นมะเร็งเรื่องนี้เห็นแชร์กันมานานแล้วนะคะอยากรู้ว่าจริงหรือไม่ไปตรวจสอบพร้อมกันเลยค่ะเราจะอุ่นของก็ต้องใส่ถุงมือก่อนแม่มีอะไรบ้างวันนี้มาจ่างมาเลยของชอบปลาแห้งใช่แล้วเอาปิดมาเลยแม่เดี๋ยวปลาสลิดทีหลังนะแม่เอาอันนี้ก่อนเลยปลาช่อนปลาช่อนโอเคอันนี้กี่นาทีดีแม่1 นาทีนะโอเคอะไรน่ะอุ้ยอะไรอ่ะเกือบแล้วอะไรของเธอเนี่ยนี่พวกฉันกำลังจะอุ่นกับข้าวทำไมหรือว่ามันมีพิษอุ๊ยทิ้งเลยเอามานี่เลยทิ้งใช่โอ้โหของดีๆจะทิ้งทำไมล่ะเอ้าของมันดีมาห้ามแม่ลูกฉันกินทำไมไม่ได้ห้ามให้กินแต่ห้ามอุ่นในไมโครเวฟเอ้าไม่อุ่นในไมโครเวฟก็จะไปอุ่นที่ไหนแล้วเนี่ยหรือว่าอ๋ออุ่นในเครื่องซักผ้าแม่ไปอยู่ตรงนี้เครื่องซักผ้าสองผัวเมียเนี่ยไม่รู้อะไรเลยไงคะอุ๊ยในไมโครเวฟมันอันตรายเขาใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะพ่อนั่นน่ะดิมันจะเป็นมะเร็งนะสิดีนะเนี่ยฉันน่ะเข้ามาห้ามทันไม่งั้นน่ะสองผัวเมียเนี่ยได้เป็นมะเร็งไปแล้วโอ้ยอะไรกันเนี่ยไร้สาระอ่ะมันลงมะเร็งอะไรที่ไหนกันโอ้ยแม่นะไม่เชื่อฉันตามใจเขาแชร์กันให้ว่อนเน็ตรู้กันไปหมดเลยเดี๋ยวอย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันเชอะเตือนแล้วนะเราเข้ามาได้ยังไงอะหิวอะยังไงดีอุ่นต่อดิพ่อกินลูกสนใจเขาเอาอุ่นมาเลยลูกช้าทำไมมันเล็งแค่นั้นไม่ตายกด1 นาที
ครับจากที่มีข้อสงสัยนะครับที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์นะครับว่าการอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟเนี่ยจะส่งผลให้เกิดมะเร็งต้องบอกก่อนเลยว่าไม่จริงนะครับเนื่องจากว่าการอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟเนี่ยเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้ในเรื่องของโมเลกุลนะครับโดยจะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจากการปล่อยรังสีไปสั่นสะเทือนทำให้อาหารเนี่ยเกิดความร้อนมากขึ้นนะครับซึ่ง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะครับได้ระบุไว้เลยนะครับว่ารังสีที่เล็ดลอดมาจากการรั่วไหลจากตรงนี้นะครับจะมีปริมาณที่น้อยกว่าเราเตอร์ Wi-Fi หรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เราเล่นกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีสารก่อมะเร็งแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้ไมโครเวฟนะครับมีวิธีการหลักการใช้ง่ายก็คือต้องระวังเรื่องของการนำภาชนะที่ปิดสนิทนะครับหรือว่าไข่ต้มแล้วเอาไปแช่นะครับอันนี้ต้องระวังเลยเนื่องจากว่าจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้านะครับรัดวงจรได้ทำให้เกิดการเผาไหม้รวมไปถึงกระดาษฟอยล์นะครับที่มีส่วนผสมของพวกโลหะหรือว่าอลูมิเนียมอันนี้ต้องระวังนะครับอย่าเอาไปใส่ไว้ในไมโครเวฟจะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้นะครับอีกประเด็นนึงในเรื่องของว่าไมโครเวฟเนี่ยจะมีคลื่นรังสีที่จะทำให้เกิดมะเร็งจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตอบว่าไม่จริงนะครับเนื่องจากว่าการที่จะเกิดมะเร็งนั้นมันจะเกิดได้จากการได้รับสารอาหารที่มีสารที่ก่อมะเร็งนะครับจะทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้ไมโครเวฟถือว่าเป็นเรื่องที่สะดวกสบายนะครับแต่ว่ามีข้อควรระวังที่จะต้องปฏิบัติการให้ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมคะอาการปวดต้นคอปวดหลังปวดไหล่เนี่ยเป็นกันมากเลยค่ะแอมก็เป็นบ้างยิ่งเวลาถ้านั่งทำงานนานๆก็ต้องลุกนะคะขึ้นมายืดมาเหยียดให้ผ่อนคลายกันบ้างอาการเหล่านี้ค่ะใช่ที่เขาเรียกกันว่าออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าวันนี้ค่ะเรามาไขข้อข้องใจพร้อมกับแก้ปัญหาอาการเหล่านี้กับนาวาอากาศเอกหญิงพันธิภาวิวัฒนขจรสุขรองผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกันกรมแพทย์ทหารอากาศหรือพี่หมอจุ๋มกันนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราคงมาคุยเรื่องของออฟฟิศซินโดรมกันเนาะแนะนำตัวเองกันก่อนดีไหมคะครับพี่หมอจุ๋มนะคะเรียกง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันผมชื่อแม็กครับโอเคชื่อแอนค่ะแม็กกับแอนเนาะก่อนเราจะมาเข้ารายการนี้จริงๆเราคุยกันมาก่อนแล้วล่ะค่ะว่าน้องแม็กกับน้องแอนอ่ะมีปัญหาเรื่องปวดคอปวดหลังเป็นประจำคราวนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกับพี่หมอจุ๋มว่าเอ้ยเคยได้ยินเรื่องออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเห็นว่ามีคำถามอยู่เยอะแยะเลยวันนี้อยากจะมาถามอะไรพี่บ้างอ่ะไว้ก็ตอนนี้นะฮะอาการผมนี่คือจะปวดตรงสะบักตรงนี้นะครับเวลาเราจะเอี้ยวมองอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบเอี้ยวได้เลยอันนี้ต้องหันช้าๆถ้าเกิดเอี้ยวเร็วๆเนี่ยนะครับจะปวดปี๊ดขึ้นมาทางนี้ครับสองฝั่งเลยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับทำงานนี่คือทำงานนั่งโต๊ะผมใช่ครับทำงานนั่งโต๊ะด้วยแล้วอาจจะเป็นที่การนอนหมอนสูงด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมีอยู่หลายอย่างด้วยกันเนาะและอย่างของน้องล่ะคะของแอนก็ส่วนมากจะเป็นปวดหลังค่ะปวดหลังแล้วก็จะมีช่วงตรงบ่าเนี่ยค่ะแค่นั้นใช่ส่วนมากจริงๆเกี่ยวกับคอบ่าไหล่อย่างเงี้ยก็จะเป็นคำพูดที่คนอ่ะปวดกันเป็นประจำคราวนี้จริงๆมันก็มีอยู่หลายประเด็นนะถ้าเราคุยกันจริงๆมันกว้างเยอะแยะไปหมดเลยแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราจะมาลงประเด็นวันนี้ในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเพราะว่าคงมีความสงสัยในเรื่องนี้เหมือนกันว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันคืออะไรจริงๆพี่จะอธิบายแบบนี้ออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะออฟฟิศก็แปลว่าที่ทำงานอ่ะซินโดรมก็กลุ่มอาการจริงๆมันจะเป็นกลุ่มอาการที่ไม่ได้ว่าจะรวมแบบชัดเจนอะไรหรอกแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเรื่องของว่าคนที่นั่งทำงานนานๆเหมือนพี่อย่างเงี้ยถ้าพี่นั่งเล่นคอมอย่างเงี้ยพี่เล่นทั้งวันทำหน้าก้มหน้าเงยหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่นั่งแข็งๆหรือนั่งไขว่ห้างนั่งดูมันเป็นนานๆอย่างเงี้ยบางทีอาการปวดคอมันก็จะมีขึ้นมาแต่จริงๆต้องเข้าใจแบบนี้นะคะว่าการปวดคอปวดบ่าปวดไหล่อ่ะบางทีมันก็มีสาเหตุอยู่เยอะแยะแต่สิ่งที่เราเจอบ่อยตอนนี้ก็คือพวกที่เล่นคอมเล่นมือถือกันไหมเล่นครับมีมือถือไหมมีครับลองเล่นมือถือให้พี่ดูสิอันนี้อาจจะเป็นท่าออกทีวีนะค่อนข้างดีหน่อยแต่จริงๆหลายๆคนอ่ะใช่จนมันจะพอชักมันจะเริ่มก้มหน้าก้มตาละแล้วคิ้วก็จะเริ่มขมวดแล้วคิ้วก็จะเริ่มขมวดแล้วตาเราก็จะเริ่มเพ่งแล้วสังเกตว่าตอนเล่นไม่เล่น5นาทีแน่นอนพวกเนี้ยเราสังเกตตรงคอเราอ่ะธรรมดาถ้าเรายืนตรงนั่งตรงมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่เวลาเราเล่นเราจะก้มงี้ยิ่งมันยิ่งก้มใช่ไหมคอเราก็จะถูกแบกน้ำหนักตรงเนี้ยไว้เยอะธรรมดาศีรษะเราเนี่ยหนักเยอะนะ5 โล 10 โลอย่างเงี้ยได้นะแต่ว่า
ถ้าเกิดว่าเรายิ่งโยกไปเนี่ยแรงที่มันกดลงมาบนต้นคอเนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นไปเพราะฉะนั้นหลังไหล่เราที่ต้องแบกน้ำหนักเยอะไหมฮะเยอะครับหลังไหล่ที่ต้องแบกน้ำหนักที10กิโลอย่างเงี้ยทีละชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยบางทีมันจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะพอไม่ได้เท็กซ์ไม่ได้เล่นนานๆสบายขึ้นแฮะแต่พอช่วงไหนแบบเล่นนานเงยหน้ามาจะทำท่านี้แล้วใช่จะแบบจริงไหมจริงไหมบางทีก้มนานๆอย่างเงี้ยนะครับเวลาจะเงยนี่จะเงยไม่ได้เลยทีเดียวนะต้องแบบค่อยๆแบบโอ้อย่างนี้เลยนะใช่ไหมครับตอนนี้อย่างที่แม็กถามพี่ว่าเอ๊ะตอนนี้คอผมอะเริ่มหันไม่ค่อยได้ใช่ครับอันนี้อาจจะต้องไปดูเรื่องนี้เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่เราใช้เวลากับอะไรไปมากที่เหลือของน้องแอนก็อาจจะอย่างเดียวกันแต่อาจจะปวดคนละที่ซึ่งอาจจะมีที่มาไม่เหมือนกันคราวนี้พอเน้นมาที่เรื่องของออฟฟิศซินโดรมซึ่งเมื่อกี้แค่เรื่องเทคอย่างเดียวว่าโอ้โหนะอันนี้อาจจะนอกเวลางานแต่แม่อาจจะพูดว่ามันเป็นเวลางานก็ได้นะ เพราะว่าเราต้องติดต่องานนี่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าในเรื่องของสำนักงานเนี่ยเรามีรูปให้ดูข้างหลังนะนี่คือสำนักงานโดยทั่วไปสำนักงานโดยทั่วไปนะสำนักงานโดยทั่วไปเนี่ยก็มักจะเป็นแบบนี้แหละส่วนมากคนเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสำนักงานก็มีคอมคนละตัวใช่ครับนั่งติดหน้าต่างมีไฟข้างบนนั่งเก้าอี้แบบนี้โอเคไหมฮะธรรมดาแล้วเนี่ยถ้าเรานั่งในออฟฟิศอ่ะพี่ถามน้องแม็กน้องแม็กเคยนั่งเล่นคอมเนาะน้องแอนด้วยเนาะเวลานั่งเนี่ยนั่งนานเท่าไหร่ก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับหลายชั่วโมงใช่ไหมใช่ครับได้ไปพักเมื่อไหร่ก็พักกลางวันนะครับพักกลางวันใช่ก็แสดงว่าน้อยๆก็3ชั่วโมงแน่นอนครับไม่ได้ลุกเลยเนาะครับบางทีก็เล่นอย่างเงี้ยเล่นอยู่ข้างหน้าแบบเนี้ยอยู่นานๆท่าเนี้ยก็จะไม่ต่างจากที่พี่หมอจุ๋มอะแนะนำไปเรื่องเมื่อตะกี้ว่าเวลาเราเท็กซ์นานมันก็หมายความว่าถ้าเราจ้องหน้าคอมแบบเนี้ยอยู่นานนึกออกไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ยังไม่นับเรื่องที่ว่าแล้วคอมอะมันตั้งอยู่ยังไงสูงไปต่ำไปสายตาเราหรือเปล่าใช่เพราะนั้นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยถ้าเราพูดถึงความหมายกว้างๆเนี่ยก็จะเป็นโรคที่ทำให้เราอ่ะมีความเจ็บปวดไม่สบายเป็นภาพรวมที่มาจากในที่ทำงานโดยทั่วไปที่คนเข้าใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อจะเป็นหลักกล้ามเนื้อข้อต่อกระดูกสันหลังอันนั้นจะเป็นคำไปหาหมอก็จะบอกคุณหมอปวดคอปวดบ่าปวดไหล่จะทำยังไงดีอันนี้พี่หมอจะเล่าให้ฟังแบบนี้โดยปกติแล้วเนี่ยสมมติเราตั้งคอมเอาไว้ธรรมดาอย่างเงี้ยเป็นประมาณแล็ปท็อปหน้าจอที่เราตั้งได้แต่จะเห็นว่าบางทีอ่ะโต๊ะเก้าอี้อ่ะมันจะไม่ได้จังหวะของเราหรอกอย่างเงี้ยยังดีว่าเป็นเก้าอี้ที่มีพนักสองข้างมีที่วางแขนสองข้างมีพนักรองหลังเรียบร้อยแต่หลายที่หลายสำนักงานเนี่ยก็นั่งไม่มีที่รองหลังหรือบางทีมีที่รองหลังแต่ไม่มีที่วางมือวางแขนถูกแล้วก็เราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยก็ยกคีย์บอร์ดขึ้นมาสูงบางทีคีย์บอร์ดต่ำก็มีจุดไหนที่มันถูกต้องกันแน่ซึ่งจริงมันมีมาตรฐานของมันอยู่หลักการสมมุติเราเป็นคนไทยเราสูงเท่านี้เนาะแม็กเนาะแอนเนาะเราสูงประมาณแบบนี้เก้าอี้ตัวนี้ปรับได้แต่ถ้าเราปรับแล้วมันไม่ดีอ่ะพี่จะทำให้ดูสมมติอย่างเงี้ยต่ำข้อสะโพกเราก็จะงอแหละสมมติถ้าเราเก้าอี้สูงเกินไปอ่ะพี่ทำให้ดูขาก็ลอยเห็นไหมพอขาลอยเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องขย่งแล้วพอขย่งปุ๊บท่าทุกอย่างของเราก็จะเปลี่ยนไปหมดแต่ท่าที่ถูกต้องจริงๆคือหลังเนี่ยต้องพิงเวลาที่เราจะทำงานกับคอมปรับตรงนี้ให้มันได้จังหวะก็คือจริงๆส่วนเนี้ยควรจะเป็นประมาณ90 องศา 90 องศาเพื่อให้แรงต่างๆเนี่ยมันได้สมดุลแล้วไม่มีความเครียดไปกดกับกล้ามเนื้อต่างๆเวลาที่เรามองไปที่หน้าคอมอย่างเงี้ยสมมติเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าระดับที่ถูกต้องจริงๆอ่ะต้องอยู่ประมาณอย่างนี้ทุกอย่างเป็น90องศาถ้าพี่ต้องมาคีย์อย่างนี้พี่ต้องเอียงแล้วหรือพี่ไม่สามารถจะเท้าตรงนี้ได้เพราะนั้นก็แปลว่าอะไรพี่ยกไหล่3ชั่วโมงแล้วพี่จะไม่ปวดคอได้ยังไงน้องแม็กอาจจะปวดด้วยเหตุนี้ลองไปสังเกตตัวเองดูนะฮะอีกข้อนึงก็คือเวลาที่เรามีจอคอมเอียงขึ้นเอียงลงเหมือนอย่างเงี้ยท่านพี่ที่มีตัวอย่างมาให้ดูเอียงขึ้นเอียงลงเนี่ยถ้าระดับที่ดีจริงๆอ่ะระดับสายตาต้องอยู่ประมาณเนี้ยประมาณตรงจอคอมเพราะถ้ามันไม่ใช่แปลว่าเราต้องก้มมองสังเกตไหมจะไม่ต่างจากเรื่องของเท็กซ์เมื่อตะกี้ใช่ครับที่พี่พูดให้ฟังจอโทรศัพท์ที่ดูจอโทรศัพท์เพราะนั้นก็หมายความว่าถ้าต้องก้มอย่างนี้ตลอดไหวไหมฮะไม่ไหวค่ะปวดคอแน่นอนหรือว่าถ้าเกิดว่าโต๊ะมันสูงเกินไปหรือเก้าอี้เราต่ำเกินไปแต่ว่าเราต้องทำอะไร
ชะเง้อหน้าเงยหน้ามันก็จะปวดถ้าเราไม่ได้ดูคอมเราเงยหน้าอย่างเงี้ย10นาทีน้องแม็กวิ่งหนีแล้วน้องแอนวิ่งหนีแล้วไม่เอาแล้วจริงไหมแต่เวลาเรามีอะไรสนใจอยู่ตรงนั้นเราก็ลืมเราก็จะลืมเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่มาของอาการปวดคอบ่าไหล่ที่พี่พูดถึงคราวนี้มาถึงเรื่องที่เราจะต้องจัดสเตชันของการนั่งทำงานให้ดีและอย่างที่พี่หมอบอกใช่ไหมว่าเราจะต้องจัดสรีระของเราให้ดีจัดที่นั่งให้ดีมีที่รองแขนกลับไปต้องไปจัดที่ทำงานครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราไปดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยเราที่เหลือทุกหนึ่งชั่วโมงควรจะได้มีการลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้างงั้นคราวนี้เนี่ยพอดูเรื่องของการจัดสถานที่เรียบร้อยและออกไปพักเรียบร้อยแล้วตอนนี้ปวดอยู่ใช่ไหมใช่ครับอยากรู้วิธีที่จะทำให้มันสบายขึ้นไหมอยากครับนะน้องแมงน้องแอนนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะครับต่อไปเรามาดูวิธีกันอย่างที่น้องแมงน้องแอนถามเนาะครับทำไปเลยซิว่าท่าไหนจะทำให้ดีขึ้นมาลองทำกันดูก็วันนี้พี่หมอก็จะมาแนะนำท่าง่ายๆว่าเวลาที่อย่างน้องแม็กเนี่ยปวดแถวๆต้นคอจำนายใช้ทำงานหนักนะเราจะทำยังไงอ่ะสิ่งที่เราต้องมีคือมุมค่ะนะท่านผู้ชมก็ลองไปหามุมที่บ้านดูนะคะเวลาทำเนี่ยเราก็ทำแบบนี้แต่ว่าเวลาที่เราปวดเนี่ยเราจะปวดต้นคอแถวๆนี้ใช่ไหมฮะแม็กเนาะแอนเนาะเพราะนั้นอ่ะส่วนเนี้ยจะเป็นเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อทางด้านหลังพูดง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะเวลาที่เราทำอ่ะเราก็เข้ามุมเข้ามุมอย่างนี้ถอยตัวให้ไกลหน่อยเพื่อให้เราอ่ะมีระยะทางระหว่างมุมนี้กับตรงนี้แล้วก็เข้าไปลึกๆเดี๋ยวลองให้แม็กทำดูก็แล้วกันเพราะแม็กเป็นคนที่ปวดนะคะใช่ยืนให้ห่างนิดนึงก็ได้แม็กเออแล้วก็ยืนแขนออกไปสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราต้องการจะยืดกล้ามเนื้อตรงนั้นมากๆก้มตัวลงไปให้ชิดมุมเลยตรงๆรู้สึกไหมแม็กเป็นไงบ้างคะโอ้ตึงแขนมากเลยครับตึงแขนมากเลยเนาะเราหายใจยาวๆไม่ต้องกั้นหายใจนะแล้วเข้าๆแบบว่าลงไปช้าๆใช่หายใจลึกๆยาวๆยิ้มด้วยเพื่อนช่วยเชียร์แอนช่วยยิ้มด้วยนะทำลงไปแล้วก็ลงไปช้าๆอีกค้างไว้ประมาณสัก5วินาทีก็ได้นับในใจ1 2 3 4 5หายใจลึกๆยิ้มๆสบายๆเป็นไงรู้สึกไงบ้างคะแม่คะแล้วเราต้องหายใจปกติไหมหายใจปกติหายใจปกติไม่ต้องกั้นหายใจเลยยืดไปยาวๆเลยไม่ต้องรีบขึ้นก็ได้ค่ะยืดยาวๆให้รู้สึกว่าตึงยืดสบายสบายไหมแม่คะสบายสบายนะลองขึ้นมาสิโอเครู้สึกเป็นไงมั่งไหมมันก็จะแบบเหมือนยืดได้ยืดตรงนี้ครับเหมือนกับได้ยืดนะน้องแอนจะลองทำบ้างไหมได้ค่ะน้องแอนลองทำจริงๆน้องแอนไม่ค่อยปวดหรอกแต่ก็เอาไว้ยืดกล้ามเนื้อลองทำนะมาดูกันแล้วก็ก้มตัวลงไปยืดสบายๆล่าตรงใช่ไหมคะเอาใกล้ๆมุมเลยยิ้มๆเลยหายใจไม่ต้องกั้นหายใจสบายไหมคะสบายค่ะโอเคมันก็ได้ยืดหลังใช่ได้ยืดตรงช่วงนี่แหละช่วงกล้ามเนื้อหลังส่วนบนกล้ามเนื้อหลังแต่มันก็จะรู้สึกตึงตรงนี้ด้วยนะครับพี่หมอใช่จะยืดตรงนี้ให้เลยเนาะอันนี้ก็สบายขึ้นขั้นระนาบประมาณตรงไหล่ประมาณอ๋อประมาณหูประมาณไหล่ประมาณหูไม่เกินประมาณหูประมาณไม่ต้องสูงมากลองอีกทีก็ได้ค่ะทำที่ตัวเองรู้สึกสบายเนาะเพราะว่าที่ต้องทำกับมุมเพื่อเราจะได้ยืดได้เยอะมากเราจะได้มีตัวดันถ้าคนที่กำลังปวดอยู่เนี่ยถ้าทำแล้วจะรู้สึกสบายขึ้นนะโอเคเดี๋ยวแม็กไปทำต่อที่บ้านครับจริงทำก็รู้สึกสบายใช่ครับใช่ครับอีกท่าหนึ่งที่จะแนะนำมันจะเป็นท่านี้ค่ะท่านี้ธรรมดาคนที่ปวดเนี่ยท่านผู้ชมนะเขาจะปวดแถวๆตรงนี้ครับตรงที่เรียกว่าสะบักกับกล้ามเนื้อที่ยึดด้านคอมาถึงสะบักนี้เนาะตรงส่วนนี้เนี่ยเวลาที่เราอ่ะปวดมากๆเราก็จะยืดมันวิธีการยืดอ่ะให้น้องแม็กมาเราก็จะทำแบบนี้สมมติเป็นข้างนี้เราก็จะแปะมือไว้ที่ข้างฝาอย่างนี้ขอโทษนะแปะอย่างนี้นะน้องนะยืนตรงๆสบายสบายพออย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนเปิดหัวไหล่ทางด้านหลังนิดนึงพอเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเราเอียงหน้ามาอย่างนี้ประมาณ45องศาเราไม่ต้องไปไกลนะแค่ประมาณแค่นี้คือ45องศาเสร็จแล้วก้มลงก้มมากๆก็มากๆรู้สึกไหมว่ามันตรงเส้นนี้ยืดเลยแล้วหายใจไปด้วยหายใจยาวๆสบายๆจะรู้สึกเลยว่าเส้นตรงนี้มันยืดมากเลยแล้วตรงนี้ตรงที่เราปวดเนี่ยพอมันได้ยืดกล้ามเนื้อมันได้ยืดปุ๊บมันจะสบายครับเพราะนั้นลองทำแบบนุ่มๆไปทำสบายๆ5เราลงไปนับ1 2 3
สบายไหมสบายเนาะคุณนายลองดูไหมครับคุณนายลองดูคุณนายลองดูตั้งฉากตั้งฉากยืดไปข้างหลังนิดหน่อยก็ได้ก็ยืดข้างหนึ่งหันหน้าเอียงมาใช่แล้วก็ก้มลงอ่ะขอโทษนะที่กดถ้าเรารู้สึกว่าเราอ่ะก้มเองไม่ค่อยไหวเราจะกดศีรษะลงด้วยก็ได้จะกดใช้มือช่วยกดก็ได้อย่างนี้นะคะใช่ฮะรู้สึกไหมรู้สึกค่ะตรงนี้ตึงเลยตรงนี้จะตึงแล้วก็จะรู้สึกว่าเออกล้ามเนื้อมันได้ยืดยาวขึ้นเพราะส่วนมากเวลาเราอยู่ในที่ทำงานเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็จะแข็งเกร็งเวลาที่เราสามารถจะยืดได้ก็จะรู้สึกสบายมันผ่อนคลายนะครับว่ามันจะชาแล้วพอลองทำเสร็จก็สบายใช่แต่จริงๆให้สังเกตอย่างนี้ด้วยเพราะเราต้องแยกจากเรื่องพวกกระดูกต้นคอทับเส้นอะไรที่เราเคยได้ยินถ้าทำแล้วรู้สึกมีชามือชาอะไรอันนี้บางทีอาจจะต้องไปหาหมอถ้ามันชาจริงนะคำว่าชาของพี่หมอจุ๋มเนี่ยหมายความว่าชาเหมือนเป็นชาเลยอ่ะพอเหมือนถ้ากดคอไปด้านนี้แล้วแขนข้างนี้ชาขึ้นมาอันนี้ไปหาหมอดีกว่าไปตรวจสักหน่อยว่ามันมีการกดทับเส้นประสาทหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าระหว่างทำอะค่ะมันรู้สึกชาแป๊บเดียวค่ะนิดเดียวไม่เป็นไรถ้านิดเดียวก็เหมือนกับว่าบางทีเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยืดเพราะฉะนั้นพอเรายืดปุ๊บมันจะรู้สึกเอ้ยนิดนึงแต่พอทำเสร็จสบายขึ้นอย่างเงี้ยโอเคอ่ะลองทำอีกข้างนึงให้สมดุลแอนเป็นมั้ยอ่ะลองทำอีกข้างนึงใช่ไหมคะถูกไหมคะใช่ยืนตรงๆยืนอันนี้แล้วพอเสร็จปุ๊บเอียงหน้ามาทางนี้45องศากดคอลงเลยถ้ารู้สึกว่ายืดถ้ารู้สึกว่ากล้ามเนื้อด้านนี้ยืดแปลว่าทำถูกแล้วกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่ยืดระหว่างคอกับสะบักสบายขึ้นไหมใช่ค่ะนะสบายขึ้นแล้วพอไอ้เราก็จะรู้สึกนุ่มนิดนึงก็จะเหมือนเบาขึ้นเหมือนเบาขึ้นอ่ะแม่ทำอีกข้างนึงก็ได้เวลาเราไปนวดเนี่ยครับแขนขึ้นไปสูงๆได้ก็สูงนี่นะเท่าที่ทำได้ท่านประมาณนี้ครับไตขึ้นไปได้สูงๆได้ก็ไตแล้วก็ยืดสบายขึ้นไหมฮะครับไม่เวลาทำเราไม่ต้องกระชากนะคะท่านผู้ชมค่อยค่อยลงไปค่อยยืดเพราะความตั้งใจของเราคือยืดกล้ามเนื้อใช่ไหมวันนี้กลับไปบ้านสบายขึ้นเลยไอ้ตรงที่ปวดตรงนี้ก็จะสบายอันนี้เป็นยาสองเม็ดที่หมอแถมให้วันนี้นะฮะเนาะเพราะนั้นวันนี้อย่างที่แอนกับแม็กมาคุยกับพี่ก็คงได้รับความรู้รวมทั้งท่านผู้ชมด้วยนะคะก็วันนี้คงในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมในเรื่องทั้งความหมายสาเหตุที่มาการรักษาเบื้องต้นเราคงได้ความรู้กันพอสมควรเดี๋ยวยังไงในรายการช่วงหน้าก็คงมาได้เรียนรู้กันในเรื่องต่อๆไปที่เกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมก็วันนี้ก็พี่หมอจุ๋มน้องแนทแอนค่ะก็คงลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคราวหน้านะคะวันนี้ได้รับยาแก้ปวดเมื่อยกันไปแล้วคนละ2ท่าลองไปทำกันดูค่ะตอนต่อไปพี่หมอจุ๋มมีอีกหลายวิธีที่จะพาพวกเรารับมือกับอาการยอดฮิตอย่างออฟฟิศซินโดรมรับมือกับโรคทางกายแล้วรับมือกับภาวะทางใจกันบ้างค่ะวันนี้คุณขุนเขาสินธุเสนเขจรบุตรนักเขียนนักพูดนักจิตวิทยาวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตจะมาแบ่งปันเรื่องของความกลัวค่ะคุณขุนเขาบอกว่าความกลัวมีทั้งข้อดีและข้อเสียคืออะไรต้องไปติดตามกันค่ะมีคำกล่าวที่ว่าพระอรหันต์คือผู้ที่ไม่มีความกลัวเลยอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันลึกซึ้งนะครับเพราะว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยความกลัวเนี่ยเป็นเหมือนกับอารมณ์ที่เป็นรากของอารมณ์หลายอย่างมากๆอย่างความโกรธเนี่ยจริงๆแล้วรากลึกๆของมันมีส่วนของความกลัวอยู่ด้วยเพราะว่าอย่างเช่นว่าถ้าเรามีคนจะมาทำร้ายเราหรือว่ามีคนมาด่าเราเรากลัวว่าตัวเองจะดูไม่ดีเราก็เลยโกรธแล้วต้องปกป้องเป็นต้นนะครับความกลัวมักจะแทรกอยู่เล็กๆในหลายๆอารมณ์ความโลภก็คือการกลัวที่จะไม่ได้ประสบความสำเร็จกลัวที่จะไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นนะครับกลัวจนถูกต้องกลัวจนกลัวอดใช่เลยนะครับหรือตัวอย่างสุดท้ายคือความเกลียดความเกลียดก็คือการกลัวว่าคนคนนึงจะมาทำให้เราทุกข์นะครับเราเกลียดเขาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้มันมีสิทธิ์หรือมีพลังมากพอที่จะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่ได้กลัวตัวเองทุกข์เพราะคนคนนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเกลียดเขาเลยเอาจริงเราสามารถที่จะปล่อยและให้อภัยเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรากเหง้าของความกลัว
ทีนี้ความกลัวเนี่ยจะลึกซึ้งกว่าความโกรธนะครับและยากกว่าเยอะแต่ว่าตอนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกลัวเนี่ยมันแบ่งเป็น2ประเภทที่เมื่อกี้คุยกับคุณต๋องใช่ไหมครับคือมันมีความกลัวที่ช่วยไม่ให้เราตายกับความกลัวที่ฉุดไม่ให้เราโตนะครับความกลัวที่ช่วยไม่ให้เราตายเนี่ยเราควรจะเก็บมันไว้เพราะว่าถ้าเราไม่มีเราจะตายนะครับข้ามไปเลยถนนหยิบมันไอ้งูเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวก็ตายนะครับเพราะว่ามันอันตรายเขาบอกว่า danger is real but fear is not หมายความว่าอันตรายมีอยู่จริงแต่ความกลัวไม่ได้มีอยู่จริงมีแหละแต่มันมีอยู่ในสมองของเราเราชี้ไปไม่ได้ว่าไหนชี้ความกลัวให้ดูสิมันก็ชี้ได้แค่ที่นี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความกลัวที่ช่วยไม่ให้เราตายเราเก็บมันไว้แต่ทีนี้ความกลัวที่ฉุดไม่ให้เราโตเราควรจะก้าวข้ามมันครับอย่างเช่นความกลัวในการสมมุติว่าพูดในที่สาธารณะที่สาธารณะเราไม่เคยตายนะครับแต่การที่ต้องขึ้นไปพูดบนเวทีหรือว่าการพูดหน้ากล้องอะไรแบบนี้นะครับแต่เราจะไม่โตเพราะว่าเราไม่กล้าทำมันออกไปพรีเซนต์หน้าชั้นหน่อยไม่เอาโอ้แบบกลัวแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบงิบเราก็จะไม่ได้เติบโตในหน้าที่การงานนะครับเราก็อาจจะไม่ได้สร้างแบรนด์ตัวเองไม่สำเร็จสร้างธุรกิจไม่ได้หรือว่าไม่ได้เป็นที่รู้จักซึ่งก็ไม่เป็นไรนะจริงๆมันไม่ได้ว่าผิดแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะทำให้เราไม่โตเท่าที่ควรนะครับคนที่เป็นผู้นำทุกคนย่อมต้องมีการก้าวข้ามความกลัวของตัวเองในทุกระดับอยู่แล้วนะครับหนึ่งสองก็คือความกลัวอีกอย่างนึงอย่างเช่นว่ากลัวที่จะทำในสิ่งใหม่ๆกลัวไม่กล้าที่จะทำในสิ่งใหม่ๆไม่กล้าที่จะลองนะครับในสิ่งใหม่ๆหรือว่าแม้แต่ความกลัวง่ายอย่างยกมือถามคำถามหรือตอบคำถามในห้องเรียนชั้นเรียนอย่างที่น้องๆอาจจะดูวิดีโอนี้อยู่แล้วก็อยากจะรู้อย่างเงี้ยฉุดไม่ให้เราโตเขาว่ากันว่าคนที่ถามอาจจะดูโง่ไป5วินาทีแต่คนที่ไม่ถามจะโง่ไปตลอดชีวิตนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากล้าที่จะโง่สักแป๊บหนึ่งเราก็จะสามารถฉลาดไปต่อไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราแยกแล้วโอเคความกลัวนี้ช่วยเราความกลัวนี้ฉุดเราเมื่อเราแยกสำเร็จปุ๊บขอให้เราเนี่ยก้าวข้ามนะครับลองก้าวข้ามอันที่มันฉุดเราไว้โดยวิธีการดังนี้ครับหนึ่งเลยก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าความกลัวเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้เพราะความคิดของเราเขาเรียกว่ามิดของความกลัวนะครับคือความคิดนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราสังเกตดูเวลาที่เรากลัวเราจะคิดมากโอ้เดี๋ยวมันอย่างนี้แน่ๆเลยเขาเกลียดเราแน่เลยเราพูดไปแล้วเราจะอายแน่แล้วเขาก็จะคิดว่าเราเป็นไอ้ขี้แพ้ที่มาทำแบบนี้แล้วเราก็จะดูโง่ความคิดทั้งนั้นนะครับวนๆแต่สังเกตดูว่าคนที่กล้าคือคนที่ณตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดเยอะไม่ได้แปลว่าเขางูนะฮะแต่เขารู้แล้วว่ามันไม่ได้ฆ่าเขาไงอย่างเช่นว่าเอ้ยคำถามนี้สงสัยจังเลยปั๊บไม่ได้คิดนะครับถ้าเราคิดโอ้เดี๋ยวดูโง่ไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจอยากจะฝากไว้ว่าความกล้าเนี่ยภาษาอังกฤษมันเรียกว่า courage นะครับคำว่า cur เนี่ยเป็นภาษาละตินมันแปลว่าหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกล้าเราต้องปรึกษาหัวใจแต่เวลาที่เรากลัวคือเราคิดมากไปเราคิดในหัวมากไปเวลาเรากล้าเนี่ยขอให้เรานับ1 2 3ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้เราตายทำเลยนะครับเช่นว่าแบบนั่นแหละอยากจะโทรหาคนนี้อยากจะขอโทษเขาแต่ไม่กล้าไม่มันจะตายไหมถ้าทำเนี่ยไม่ตายโทรกด3 1 2 3ทำเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอยู่กับความคิดให้น้อยลงและอยากจะฝากไว้ท้ายที่สุดเรื่องความกลัวนะฮะก็คือว่าเราต้องเดินหน้าเข้าหามันความกลัวจะพองตัวเมื่อเราหลับตาแต่เมื่อเราพุ่งเข้าเผชิญหน้ามันจะหายไปมันเป็นเหมือนหมอกอยู่เยอะมากเลยหมอกโอ้หมอกดูแบบปกคลุมมองแล้วไม่เห็นเลยแต่จริงๆแล้วเมื่อมันกลั่นออกมาเป็นน้ำได้แค่ก้นแก้วความกลัวไม่ได้มีแกนสารใดๆคือความคิดของเราเองอันตรายมีอยู่จริงความกลัวไม่ได้มีครับการดูแลร่างกายแข็งแรงต้องทำนะคะแค่ฟังเฉยๆช่วยไม่ได้ค่ะกายแข็งแรงใจเป็นสุขแล้วแบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่รายการสุขภาพดีชีวิตเป็นสุขขอส่งความปรารถนาดีถึงทุกท่านวันนี้ดิฉันแอมจิดาภาอาริธานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ